This Thai Podcast. the the is View via voice. PBS world เด็กๆทุกคนที่ไปสอบครับมีความคาดหวังว่าเมื่อเขาได้สอบและผ่านเข้าไปได้เขาจะได้สิ่งที่เป็นเป็นข้อได้เปรียบเกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับชื่อเครดิตของโรงเรียนที่เขาเรียนหรือการทํางานในอนาคตแต่สิ่งนี้ไม่ได้การันตีเรื่องเกี่ยวกับความสำเร็จในอาชีพการงานถ้าเราดูในสนามจริงนะครับบางคนอาจจะเรียนเก่ง แต่กลายเป็นว่าพอเข้ามาทํางานเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถทํางานเชิงปฏิบัติได้เก่งก็ได้เพราะเขาอาจจะเก่งทางวิชาการจะไม่ได้เป็นตัวชีว้วัดว่าเด็กคนนี้มี EQ มีวิธีคิดหรือแม้กระทั่งทักษะในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นเข้ากับสังคมเข้ากับการทํางานาอาจจะไม่ได้บ่งบอกสิ่งนั้นก็ได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุโกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับปิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการรับมือกับความกดดันในการแข่งขันไม่ว่าเราจะยังเป็นเด็กก็มีการแข่งขันละทุกวันนี้นะคะหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยนะเราจะรับมือกับความกดดันในด้านนี้ได้อย่างไรคุยกับดรสุวฒิวงทางสวัสดิ์ค่ะนะักจิตวิทยาการปรึกษาสวัสดีค่ะคุณเอิญครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังอืนั่นอยากจะร้องเพลงเอาไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิท์เพลงอะไรฮะนั่นแหละคือความกดดัน <laughs> ที่ฉันต้องเจอ คือการแข่งขันทุกวันนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราทํางานเจอความกดดันมาแข่งขันกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้องๆเด็กๆนะนักเรียนเองเ่ยก็ต้องมาแข่งขันนะคะความกดดันจากการที่จะต้องสอบให้ได้จากพ่อแม่อีกเนาะหลายทางผมเห็นตามหน้าข่าวที่แบบเด็กๆแห่กันไปสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนที่หนึ่งเนาะแบบโอ้โหแบบ เยอะนะหลายพันไม่รู้ถึงหมื่นคนว่าถึงใช่ไหมฮะน่าจะถึงนะเออแล้วก็เด็กๆเป็นหมื่นแล้วก็รวมพ่อแม่อาจจะแบบพังคำหมื่นโลมญาติพี่น้องนี่มาเชียร์คือถ้าเกิดไปสอบด้วยกันได้ก็จะสอบด้วยแล้วแต่คือแบบว่าแสดงว่าการแข่งขันมันในการที่จะได้สิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเนี่ยมันมันเยอะมากจริงจรชงความกดดันต่างๆเหล่านี้ว่ายิ่งคนแข่งขันเยอะเนี่ยบางทีอะอย่างถ้าเด็กๆเนี่ยเขาจะต้องรับมือยังไง พอกไปเห็นสนามบูบโอ,อ้โหคนเยอะขนาดนั้นอะมันต้องประหมามันต้องมีความกังวลบ้างแหละแล้วรับจานวนไม่มากอย่างเงี้ยกรณีแบบเนี้ยเป็นเด็กเขาจะยังไงได้บ้างเขาเขารับมือยากเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนกับเรียกอะไร่มันเป็นการที่เราไม่รู้อนาคตนะครับการสอบเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคู่แข่งขันของเราเป็นคนที่จะแข่งเข้าไปเนี่ยมันจะมีระดับเทพกี่คนแล้วตัวเราจะต้องสู้หนึ่งต่อเท่าไหร่ในการจะได้แย่งเข้ามาในพื้นที่นั้นผมว่ามันมีความ กลัวเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีเขาจะมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดสอบไม่ติดอนาคตของเขาอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดผมว่าเด็กๆทุกคนที่ไปสอบครับมีความคาดหวังว่าเมื่อเขาได้สอบและผ่านเข้าไปได้เขาจะได้สิ่งที่เป็น,ปนข้อได้เปรียบ<ะ>เกี่ยวกับการเรียนเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับชื่อเครดิตของโรงเรียนที่เขาเรียนหรือการทํางานในอนาคตตรงนี้มันเป็นความคาดหวังอยากจะมีชีวิตที่ดีครับ<ะ>ว่าถ้าฉันสอบได ฉันก็จะมีอะไรการันตีบางอย่างว่าฉันมีเส้นทางมีใบผ่านที่ดีกว่าทีนี้พอคำว่าดีกว่าปั๊บในมุมหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่างั้นถ้าเกิดฉันไม่ได้บัตรผ่านนี้ลหละบางคนอาจจะรู้สึกว่านี่คือความล้มเหลวเลยก็ได้อ่ใช่ใช่เพราะว่าบางคนนะครับในการไปสอบเนี่ยบางคนไปสอบเผื่อฟลุกก็มีนะคือไม่รู้หรอกได้ไหมแต่แบบอ้าถ้าได้ก็ดีเผื่อฟลุกได้แสดงว่าตัวเขาจะมีการประเมินว่าไอสนามแข่งเนี้ยมันอาจจะไม่ได้การันตีว่าเขาจะได้แน่ เขามีความเผื่อใจมาก่อนล่วงหน้าการสอบไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรคิดมาอยู่แล้วว่าอาจจะสอบไม่ติดถูกไหมครับแต่เด็กบางคนคือคาดหวังและคาดคันว่าจะต้องเอาให้ได้และอาจจะไม่ได้เผื่อทางเลือกอื่นว่าถ้าเกิดอันนี้ไม่ติดล้วจะไปทางไหนต่อคือเหมือนเขามีจุดหมายปลายทางเป้าหมายที่ชัดเจนม,มากมแล้วก็มั่นใจในระดับหนึ่งแหละว่าจะต้องได้แต่ว่า การแข่งขันด้วยความที่มันมันจำนวนเยอะการแข่งขันสูงอย่างเงี้ยใช่ครับกับจํานวนที่จะรับเข้าเนี่ยมันน้อยมากขัดส่วนไม่ได้อะใช่ก็เลยแบบชื่อว่าหลายคนก็มีความพยายามอยู่แล้วแหละคแต่ความกดดันจากตัวเองมันก็ในระดับหนึ่งเนาะใช่ไหมคะแล้วไหนจะคนรอบข้างคนรอบข้างพ่อแม่พ่อแม่อ่เพื่อนข้างบ้านร่ไหมเพื่อนข้างบ้านอาจจะไม่รวมเท่าไหร่อาจจะเป็นเพื่อนในชั้นเดียวกันเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมโรงเรียน เพราะว่ามันจะมีเหมือนกันนะครับว่าในชั้นเรียนนั้นนะครับทุกคนในในห้องเรียนตอนที่เราจะสอบเข้าเนี่ยก่อนจะสอบเข้าอย่างเช่นสมมติเราอยู่มัธยมต้นเราจะสอบเข้ามัธยมปลายเงี้ยครเพื่อนในห้องคือทุกคนตั้งเป้าหมายว่าจะเข้าโรงเรียนเดียวกันเนี้ยหมดเลยเพราะอาจจะอยากเป็นหมอก็ได้อทุกคนในห้องนี้สายวิทย์อยากเป็นหมอเพราะงั้นการจะไปเป็นหมอได้เนี่ยบางทีการเข้าโรงเรียนที่แบบเป็นอะไรนะ สิ่งที่มันแบบค่อนข้างเป็นชั้นนำอะไรเงี้ยครับไม่กลา้าพูดชื่อโรงเรียนเดี๋ยวจะหาว่าแบบอย่างงู <S <S> <อ>้นอย่างนี้ก็อาจจะแบบเป็นสิ่งที่อยากจะเข้าไปด้วยกันเขาก็ต้องแข<ม>่งขันกันก็มีความกดดันก็ไม่ไม่แปลกหรอกที่ค่านิยมหรือว่าในการที่จะเข้าไปอยู่ในโรงเรียนต่างๆที่มีชื่อเสียงหรือสถาบันที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันก็เป็นการการตีในระดับหนึ่งได้เวลาที่ออกไปฝึกงานหรือทํางานเพราะว่าอันนี้ต้องเข้าใจในความเป็นจริงเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังว่าแม้กระทั่งเด็กฝึกงานเองเนี่ย เขาก็ต้องถามถึงสถาบพันธุ์ที่ใช่เนี่ยมันม,มันมีผลตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ครับใช่ซึ่งซึ่งตรงนี้หมายความว่ามันเกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาขึ้นจริงๆในประเทศเราครับถึงทําให้วิธีการมองของคนที่แบบออมองชื่อมหาวิทยาลัยว่าโรงเรียนไหนอะไรเงี้ยครับมันมีผลต่อความรู้สึกจริงๆว่าที่นี่เด็กน่าจะแบบเอ่อเรีเยกไรนะมีต้นทุนที่ดีกว่าเด็กอาจจะมีวินัยมากกว่าหรืออาจจะมีความเข้าใจทางวิชาการมากกว่าก็ได้แต่สิ่งนี้ไม่ได้การันตีเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จในอาชีพการงาน เพราะว่าถ้าเราถ้าเราดูในสนามจริงนะครับบางคนอาจจะเรียนเก่งแต่กลายเป็นว่าพอเข้ามาทํางานเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถทํางานเชิงปฏิบัติได้เก่งก็ได้เพราะเขาอาจจะเก่งทางวิชาการแต่เขามันปฏิบัติปั๊บเขาอาจจะรู้สึกคือในที่ทํางานบางที่เนาะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กบางคนที่อาจจะจบปวาชาวปวาสาวหรืออาจจะจบโรงเรียนกลางเนี่ยหรือมหาวิทยาลัยกลางๆอาจจะดูปฏิบัติงานหรือพร้อมปรับตัวได้ดีกว่าเด็กที่เก่งทางวิชาการซะอีกอันนี้เป็นเรื่องที่แบบแยกแยก,แยกออกจากเรื่องวิชาการเพราะว่าการสอบแข่งขันนะครับการเข้าโรงเรียนชั้นนํา มันเป็นเรื่องของการแข่งขันทางวิชาการแต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเด็กคนนี้มี eq มีวิธีคิดหรือแม้กระทั่งทักษะในการปรับตัวเข้ากับคนอื่นเข้ากับสังคมเข้ากับการทำงานอาจจะไม่ได้บ่งบอกสิ่งนั้นก็ได้เหมือนตอนเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันที่ไปดูงานสถาบานันแห่งหนึ่งนะคะก็ไม่ได้เป็นระดับมหาวิทยลาลัยอะไรขนาดนั้นแต่ว่าวิธีการเรียนการสอนเขาอะเหมือนกับได้ไป ปฏิบัติจริงเพราะว่าในทุกชั้นปีเนี่ยเขาจะมีส่งเด็กไปฝึกงานจริงตามสถานที่จริงหลายๆเดือนเลยให้เขาได้เรียนรู้เลยว่าพอเวลาออกไปทํางานจริงแล้วเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างาหัวหน้างานรูปแบบงานนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเขาก็จะเจออย่างเงี้ยคือตลอดสี่ปีที่เรียนเนี่ยเขาต้องไปฝึกงานแบบเนี้ยค่อนข้างจะตลอดเวลาพอออกไปปุ๊บเขาก็จะได้ลงสนามได้แบบว่าโดยที่ไม่ต้อง กังวลว่าเออเคยฝึกง,งานอย่างนี้มาเจออย่างนี้อยูอย่แล้วพอพอ,พอเปรียบเทียบกันแล้วแบบวันนี้ยที่เราผ่านในจุดที่มีการแข่งขันแบบเเรื่องทางวิชาการมาเนี่ยพอมาในวันนี้ที่เราไปดูงานในเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเฮ้ยมันดีนะมันทำให้เด็กไม่ต้องกดดันมากแล้วก็สามารถมาเจอกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงได้จัด,ดการได้ร,รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ทีเนี้ยบางทีแบบความสำเร็จตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่เด็กคนเดียว มันไปถึงความรู้สึกของพ่อแม่ด้วยอ่าใช่ครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เด็กที่จะหวังว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีเนาะแต่บางครั้งมันเป็นเรื่องตัวเขาเองก็หวังอยากจะให้พ่อแม่ปูมิใจกับตัวเขาด้วยอ่าก็มีหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ก็รู้สึกว่าถ้าลูกฉันเข้าโรงเรียนที่แบบมีชื่อได้ฉันจะรู้สึกโล่งใจเหมือนคล้ายๆล,ลูกฉันไปอยู่ถูกที่แล้วมันกลายเป็นว่าตัวพ่อแม่ครับอาจจะมองว่าอสิ่งที่อยากผลักดันให้ลูก สำเร็จได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมาจากพื้นฐานความอยากสบายใจของเขา,าเขามีความกลัวบางอย่างกลัวว่าลูกจะแบบถ้าไปไม่ได้เรียนที่นี่อนาคตอาจจะไม่ดีเท่าไหร่อาจจะได้สังคมเพื่อนที่แบบไม่ได้เป็นชั้นนําอะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นว่าพ่อแม่ครับยึดติดกับความอยากให้ตัวเองสบายใจมากไปหน่อยอก็เลยกลายเป็นความคาดขันอยากให้ลูกทําในสิ่งที่ตัวเองจะได้สบายใจอ่ะะอหรือบางทีมีเรื่องการแข่งขันก็มีนะครับเพราะว่าบางทีพ่อแม่ก็อาจจะมีเพื่อนเพื่อนของเขา หรือญาติพี่น้องของเขาอที่แบบเปรียบเทียบแข่งขันกันอแล้วไม่อยากจะรู้สึกด้อยไม่อยากจะรู้สึกเสียหน้าอยากจะชนะคนอื่นก็มีหรือบางคนอาจจะคล้ายๆเราเคยได้ยินเรื่องนี้แบบนี้บ่อยๆเช่นเอในวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่อาจจะอยากเรียนอะไรบางอย่างแล้วอาจจะสอบแข่งขันไม่ชนะเอหรือสอบเทียบสอบสู้คนอื่นไม่ได้เลยเลยทาให้ตัวเองไม่สามารถเข้าได้ก็เลยให้ลูกเป็นคนที่ทําหน้าที่นี้แทนตัวเอง อ๋ออย่างเช่นอยากเข้าหมอเข้าไม่ได้อ่ะแกไปเรียนเป็นหมอให้แม่หน่อยนะใช่ใช่มีเคยได้ยินคำอย่างนงี้เหมือนกันนะใช่ครับเคยได้ยินนะว่าเป็นอันนี้ให้หน่อยเป็นอันนั้นให้หน่อยใช่แต่คําถามคือได้ถามเด็กไม่ว่าเขาอยากเป็นหรือเปล่าไม่น่าถามอ่ะไม่น่าจะได้ถามมันเลยกลายเป็นว่าเป็นความกดดันซ้อนกดดันไปอีกทีนะครับเพราะว่าผมว่าสมมตินะถ้าเด็กรู้จักตัวเองแล้วเด็กได้เลือกสอบเลือกเรียนในสาขาที่เขาชอบยังไงเขาต้องเจอการแข่งขันอยู่แล้วถูกไหมครับ เป็นความกดดันที่ต่อยเขาเจอที่ตัวเองชอบยังไง<ข>ก็ต้องแข่งขันเข้าอยู่ดีแต่ถ้าสมมุติว่าออไม่รู้จากตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองชอบอะไรหรือต่อให้รู้ก็ไม่ไม,ไม,มีไม่มีสิทธิ์เพราะพ่อแม่ไม่อนุญาตม,มันก็กลายเป็นว่านอกจากต้องกดดันเรื่องการแข่งขันต้องสอบวะเนี่ยยังต้องไปกดดันกับการเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่สนใจด้วยอกดดันซ้อนกดดันใช่คือแค่กดดันของพ่อแม่ก็เหนื่อยแล้วนะเหนื่อยแล้ว,วทำยังไงคืออ้าวก็ทําให้มันเรียนตั้งสี่ปีอ่ะถ้าเกิดในระดับมัธยมก็ ออมันต้องออกมาแบบตามความฝันของพ่อแม่หรือเข้าเรียนเนี่ยหกปีบวกสมมุติมีสิ่งที่มหาวิทยาลัยที่อยากเรียนอีกของคุณพ่อคุณแม่หรือเนี่ยสิบปีเลยนะใช่ครับยาวมันถึงมันถึงทําให้เราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการที่นักศึกษา,าบางทีเข้ามหาวิทยาลัยไปเนาะแล้วก็ตัดสินใจลาออกก็มีซิวเปลี่ยนสาขาก,ก็มีหรือว่าขอโยกย้ายกันภายในก็มีค่ะอ่าจริงๆผมว่ายุคนี้ครับเอ่อมหาวิทยาลัยหรือระบบต่างๆเริ่มเปิดตรงนี้เพื่อเรียกว่าอำนวยความสะดวก ให้นักศึกษาที่มาค้นพบตัวเองทีหลังเนี่ยสามารถมีสิทธิในการยกย้ายภายในได้บ oh, <but S 2> เรื่องนี้ผมก็ oh. ได้ยินประจำนะครับว่ายุครุ่นหลังๆอาจารย์ก็เริ่มเปิดรับถ้าเป็นยุคก,ก่อนๆเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่เธอต้องอดทนเธอต้องสู้แต่พยุคนี้ครับเหมือนกับวิธีคิดทางการศึกษามันเริ่มเปลี่ยนว่าเราอยากจะส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้ค้นพบสิ่งที่เขาอยากจะเรียนอยากจะเป็น oh. ในในหมู่อาจารย์หรือแม้กระทั่งครูก็เริ่มมีแนวคิดในการคุยกับผู้ปกครองให้ว่าเฮ้ยเราส่งเสริมลูกไปทางนั้นทางนี้ดีไหมแต่ไม่ได้รวมกดดันไปกับผู้ปกครองอะไรอย่างนี้ยครับก็จะส่งเสริมให้เด็กๆสามารถโยกย้ายโอนสาขากันภายในได้เออดีนะแบบนี้คืออย่างน้อยก็ลดทอนความกดดันแล้วก็น่าจะแบบทําให้ใจเนี่ยเบาขึ้นอโล่งขึ้นนะแล้วก็แบบอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้อง รู้ขีดจํากัดขีดความสามารถของลูกตัวเองด้วยคือเข้าใจว่าพ่อแม่ก็หวังดีเนาะหวังดีอยากจะให้แบบอะต่อไปถ้าวันหนึ่งไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้อ,อ,อย่างมีคุณภาพเดินในเส้นทางที่เขารู้สึกภูมิใจแล้วก็เส้นทางที่เขาถนัดผมว่านี่สาคัญเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องการรับมือเรื่องพวกนี้ครับผมว่าผู้ปกครองจริงๆสําคัญมากค่ะเรื่องของการมีสติ <laughs> มีสติมากๆเพราะว่าบางครั้งครับความหวัดกลังของตัวเองเนาะเช่นแบบกลัวลูกจะไม่มีอนาคต กลัวว่าแบบจะโดนเป็นขี้ปากอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งที่ตัวเองอาจจะเคยมีปมไม่สามารถเรียนได้ไอ้พวกเนี้ยพอเราถูกความคิดชุดพวกนี้หรือความกลัวพวกนี้ครอบงำม,มาครับมันจะทําให้เราเห็นแต่ความปรารถนาของตัวเอง<ะ>แต่เราจะไม่เห็นใจของลูกไม่เห็นความปรารถนาของลูกไม่ได้เห็นความทุกข์ของลูกว่าแบบจริงๆตัวเขาในฐานะเด็กไว้รุ่นคนหนึ่งอะ่ะที่ยังไม่สามารถแบบหาทามาหากินหรือพึ่งพาตัวเองได้เขา,าอาจจะแค่ต้องวิ่งไปตามระบบที่โหดร้ายเหมือนกันนะ,ะผมว่าเด็กๆทุกคน ที่สอบอะไรเงี้ยครับอาจจะก็ทุกคนล้วนปรารถนาอยากจะมีชีวิตที่ด <the ีแต่มงเอิญนที่นั่งมันจํากัดผมว่าตรงนี้เป็นความกดดันข่อน qu ั่งสูงและถ้าเกิดเด็กๆเผลอเอาการสอบผ่านตรงนี้ครับไปเชื่อมกับคุณค่าในตัวเองมันจะกลายเป็นว่าการสอบไม่ผ่านเหมือนชีวิตเขาแบบล้มเหลวไปเลยอ่ะเขาเป็นคนที่ดีไม่พอเขาเป็นคนที่มีปมว่าเขาไม่สามารถที่จะทําให่พ่อแม่ภูมิใจหรือว่ามีอนาคตที่ดีได้ก็เหมือนกับที่เห็นในโซเชียลอะค่ะที่ว่ามีเด็กคนหนึ่งอะเรียนได้สาม จุดกว่าสามจุดเก้ากว่าๆนะแต่แค่ว่าไม่ได้สี่อ่ะเขายังรู้สึกแบบผิดหวังมากผิดหวังกับตัวเองอ่ะเแล้วกลายเป็นแบบจุดดังพร้อยในชีวิตใช่ทั้งที่เขาจริงๆโอ้แค่นี้คือเก่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ครับทีนี้มันเลยก็อยู่กับว่าเราเราเซตระดับความคาดหวังลูกเราไว้ยังไงด้วยขึ้นขึ้นกับตัวเราเลี้ยงดูยังไงแล้วเราถ่ายทอดแนวคิดอะไรให้เขาด้วยนะในฐานะพ่อแม่ครับถ้าเราถ้าเราแบบคล้ายๆตั้งสแตนดาร์ดให้กับลูกไว้สูงมากว่า ทำดีเสมอตัวต่อให้เราเต็ม4.0ก็ๆๆคือเสมอตัวไม่ชมอะไรแสดงว่านนะไม่มีอะไรจะน่าภูมิใจหรือจะน่าแบบเรียกอะไรน,นะรู้สึกภูมิใจได้ะเพราะเพราะการทําได้เกรดเต็มมันเป็นแค่การเอาตัวรอดได้เฉยๆ <S <S <esf. S 2> เราจะไม่สามารถชื่นชมยินดีกับอะไรได้เลยครับ oh. แต่ถ้าเราพอจะแบบเการได้สองได้สามเรียนผ่านเรียนพอรู้เรื่องถือว่าใช้ได้อย่างเงี้ยฮะการได้เกรด3.7 3.8 อาจจะแบบโอ้โหนี่มันเรื่องเหนือความคาดหมายนี่มันเรื่องที่แบบดีกับชีวิตเหลือเกินบางทีเขาก็จะเป็นเด็กที่เศร้ายากาผมว่าอันนี้สําคัญนะการที่เด็กๆจะแบบไม่คายไม่ไม่คาดหวังอะไรบางอย่างที่สูงเกินจริงนะครับแล้วก็มีความถ่อมตัวบางอย่างว่าเอ้ยตัวเราถ้าทําได้ก็ดีแต่ถ้าทําได้ประมาณนี้ก็พอใจก็ได้กําลังรู้สึกว่าพ่อแม่ควรเว้นพื้นที่ว่างให้เขาได้ มีพื้นที่ของเขาบ้างใช่ครับควรควรมีเพราะงั้นตรงนี้สําคัญมากเพราะว่าเด็กๆบางทีเขายังไม่ได้เติบโตมากครับเขาอ,อาจจะยังไม่ได้มีการประสบผ่านประสบการณชีวิตเท่าไหร่หรือเขาอาจจะยังไม่ได้ตกผลึกกับชีวิตเขามากว่าเขาควรคิดยังไงกับการใช้ชีวิตที่นี่อะไรงเงี้ยฮะเพราะงั้นแนวคิดผู้ปกครองเลยสําคัญมากผมเลยตั้งต้นว่าผู้ปกครองต้องมีสติมากๆเลยนะดึงสติกันก่อนดึงสติมากๆเลยนะๆๆๆสําคัญที่ว่าเรายังพอจดจําได้ไหมว่าเรารักโลกเราอะหรือจริงๆเรารักตัวเองมากเกินไป เราเลยไปเกือ้อกูลแบบก้าวไก่ไม่ใช่สิตเรียกว่าไปก้าวไก่เขาแต่ไม่ได้เกือ้อกูลเขาค่ะอ่าเราเลยเข้าไปแทรกแซงครับความาัฒนาดีของเราเข้าไปแทรกแซงเขาเลยไม่ได้มอบสิ่งที่พอดีให้เขาอืลืมไปลืมมองไปลืม<ป>ลืม,ลมใช่มัน<ช>ขัดค,ความพอดีไปใช่แล้วผมว่าที่มากกว่านั้นบางทีระบบการศึกษาบ้านเราก็สาคัญเหมือนตะแยะที่เราคุยกันนะครับว่าการที่เด็กแห่กันไปแย่งสอบเข้าโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งมันกําลังสะท้อนอะไรกําลังสะท้อนว่า มันเกิดการจัดจัดเกรดจัดลำดับของสถาบันอยู่จริงๆครับใช่เออเป็นเรื่องค่านิยมเป็นเรื่องของคุณภาพซึ่งอาจจะมีจริงก็ได้ซึ่งซึ่งถ้าเราลองเทียบนะรับมันเหมือนกับอสมมติโรงพยาบาลรัฐเอกชนโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลต่างจังหวัดมันมันม,มีการเปรียบเทียบตลอดมันมีแหละมันมีออแบบระดับ ระดับของวัตถุดิบต้นทุน,นออ <c oughs> คุณภาพอะไรก็แล้วแต่เพราะงั้นโร,โรงเรียนก็เหมือนกันมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันผมว่าเราอยู่ในประเทศไทยอะครับเราน่าจะแบบเห็นความจริงข้อนี้อยู่แล,แล้วละว่าว่าคือความเหลื่อมล้ำมีอยู่จริงใช่ใช่เพรา <c oughs> ะงั้นเรื่องนี้ฮะแรงกดดันจะสามารถลดได้สมมติถ้าเกิดภาครัฐอะไรเงี้ยฮะสามารถทําให้คุณภาพของโรงเรียนเนี่ยมันไปพอๆกันได้ระดับหนึ่งแบบที่ไม่รู้สึกว่าแบบโอ้โหทำไมมันห่างชั้นกันระดับนั้น อ่าแล้วถ้าเกิดที่โรงเรียนมันมีพื้นที่มากพอนะครับอันนี้ผมก็คิดไปในเรื่องของการกระจายก็เรียกว่าความเสมอภาคทางการศึกษาไปอีกว่าบางทีมันจะเห็นเนาะว่าเด็กบางคนต้องถอมาจากต่างจังหวัดไกลโพ้นนะครับเพื่อมาใช้ชีวิตในเมืองอ่าใช่จริงอันนี้เรื่องจริงเลยเออแล้วเราก็จะกลายเป็นว่าทุกคนก็แห่กันเข้ามาอัดอยู่ในกทมแสดงว่าสวนส่วนรวมความเจริญหลายอย่างนะครับหรือส่วนลวมูุณภาพหลายอย่างมันมาแออัดที่กรุงเทพ Uh huh. เอเสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเด็กๆก,ก็ต้องห่างพ่อแม่ uh huh. การเข้ามาอยู่กรุงเทพฯนอกจากห่างกันแล้วเนาะยังมีรายจ่ายที่สูงขึ้นด้วยตรงนี้ก็เป็นการทําใหออ้พ่อแม่ผู้ปกครอง uh huh. ก็ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายหนักขึ้นไปอีก uh huh. สร้างความห่างเหินในครอบครัวผมเข้าใจแหละว,ว่าการแข่งขันอาจจะทําให้คนแกร่งขึ้นแต่บางครั้งมันก็ทําให้เกิดช่องว่างบางอย่างที่มากขึ้นเหมือนกัน uh huh. ออสมมติว่าถ้าระบบการศึกษาไทยครับสามารถกระจายความจเจริญทางการศึกษาหรือการเข้าถึงเนี่ยไปตามโรงเรียนหลักๆในจังหวัดได้ ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยโอเคในเรื่องเขตชนบทเขตเมืองถ้ามันอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะครับอย่างน้อยมันยังพอลดระยะทางในการเดินทางได้บ้างแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าต่างจังหวัดไม่มีคุณภาพอะไรเลยอย่างเงี้ยฮะล้วต้องแห่กันไปเข้าแบบกรุงเทพอย่างเดียวผมงบ้านระยะทางมันยิ่งไกลกว่าเดิม คือเหมือนกับว่าในระดับจังหวัดเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งนะนและ้วก็แบบต่างอำเภอก็เข้ามาเรียนในจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็ในระดับจังหวัดพอวันหนึ่งเด็กโตขึ้นก็ต้องเข้ามาอยู่ในกร,รุงเทพยอยู่แล้วละเพราะว่ามันเหมือนกับแหล่งรวมสถาบันการาแหล่งรวม <สา S 1> ใช่ใช่ครับชั้นนําหลายๆที่เหมือนกันใช่แต่ทีนี้จะทํายังไงอยู่ที่ว่าจะกระจายออกไปยังไงได้บ้างอแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยแหละผมอาจจะไม่ได้มีความรู้มากอันนี้อาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นก็เป็นความหวังว่าต่อไปในอนาคต นจชะใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อีกส่วนอาจจะเป็นเรื่องเด็กๆมั้งเด็กๆเนาะที่อาจจะต้องทําความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ของเราว่าเด็กต้องทำความเข้าใจใช่ครับเข้าใจว่าทําไมพ่อแม่เราถึงคาดหวังนะอือเด็กจะเข้าใจใช่ไหมเขาต้องทำความเข้าใจใช่ไหมเนี่ยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเด็กๆนะครับเด็กบางคนเขาจะมีความไวในการเข้าใจชีวิตได้เร็ว แต่เด็กบางคนอาจจะเข้าใจไม่ทันก็จะมีความค่อนข้างแกว่งเหมือนกันมผมว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าทางทางคุณครูอะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งภาคสังคมของพวกเราอะจะจะเรียกว่านําเสนอแนวคิดอะไรไปให้เด็กๆได้บ้างเพื่อให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่พ่อแม่คาดหวังพ่อแม่เขาก็จะมีโจทย์ของเขามีความกังวลของเขามีความอาจจะมีปมของเขาแล้วแต่เด็กๆอาจจะรู้เท่าทันสักหน่อยว่าเรื่องเนี้ยเขาจะทําให้พ่อแม่ระดับไหนอืที่เขาจะไม่สูญเสียความเป็นตัวเองด้วยครับ พราะสิ่งที่น่าห่วงมากๆก็คือเด็กนะครับก็อยากให้พ่อแม่ถูกใจอยากให้พ่อแม่สบายใจก็เลยเลือกที่จะคล้ายๆเก็บความต้องการของตัวเองที่แท้จริงแล้วทําให้ผู้ปกครองถูกใจใช่ไหอสุดท้ายมันกลายเป็นว่าตัวเขาก็ทําให้พ่อแม่จนกระทั่งตัวเองก็ลืมสิ่งที่ตัวเองต้องการไป uh huh. ปัญหาคือผมเจอเคสที่แบบว่า,เ,าเรียนไประยะยาวจนกระทั่งจบมหาชัายแล้ว uh huh. ทําอาชีพแล้วมาปรึกษาผมตอนอายุส0มิบกว่าว่าอยากเปลี่ยนอาชีพ uh huh. แต่ทำมาตั้งหลายแปดแปดเก้าปีแล้วอ่ะเออเออเขาบอกว่าไม่ไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่เรียนแล้วแล้วเขาก็เป็นฟิล์มเศร้าอยู่แล้วเขาก็รับประทานยาค่ะเออแต่เขาก็แบบบอกว่าการจะเปลี่ยนอาชีพก็ยากเพราะเขาทําแต่สิ่งเนี้ยมาสิบกว่าปีอือประเด็นคือจะมาเปลี่ยนอาชีพตอนเนี้ทําอะไรอ่ะเหมือนกับกึ่งๆึ่งจะเป็นเซฟโซนปแล้ว่าถ้าเป็นอ่าใช่ใช่ได้เงินได้เงินแต่ไม่ได้ความสุขการทํางานระหว่างวันคือเขาไม่ไม่รู้สึกเลยว่าแบบนี่คือตัวเขาแล้วเขารู้รู้ตั้งแต่ ตอนเข้าเรียนปริญญาตรีแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เขาโอ้แต่เขาทามาตลอดทํามาตลอดโอ้ oh. ใช่ครับสุดท้ายก็ต้องไปหายูเทิร์นเอาที่อื่นอเ oh. แต่ถ้าถามว่าทําได้ไหมก็ได้ก็คือเขาอาจจะต้องวางแผนว่าเขาจะเก็บเงินสะสมเงินยังไงเอ,อเพื่อให้เขามีต้นทุนมากพอในการที่จะตั้งต้นใหม่ก็าอาจจะต้องแบบอตดนุนอีกสักระยะหนึ่งก็ได้นะในการ,รที่แบบว่าใช่ครับหรือเขาอาจจะยังไม่ไม่ขนาดเปลี่ยนอาชีพถาวรก็ได้เขาอาจจะเริ่มค่อยๆลดสัดส่วนของอาชีพเดิม ให้มันน้อยลงแต่ยังพอมีรายได้มีอะไรที่มันแบบยังคงได้ประคองเขาไว้อยู่<ฆ>แล้วก็อาจจะเพิ่มส่วนที่เขาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพใหม่ที่เขาอาจจะเพิ่งรู้จักตัวเองเขาเริ่มอยากทำอะไรเงี้ยค่อยๆขยาย,ยขึ้นจนกระทั่งสัดส่วนเนี้ยมันสามารถตั้งเป็นการงานได้จริงแล้วค่อยๆทดแทนงานเก่าได้เพิเพอบางทีทําไปได้ทั้งสองอย่างสองอย่างวควบคู่กันก็ได้แต่ว่าตัวเป้าหมายอาจจะคนละอย่างอันนึงอาจจะเป็นเพื่อการงานการเงินเพื่อความมั่นคงทางการเงินอีกด้านหนึ่งอาจจะเป็นการตอบโจทย์เรื่อง คุณค่าทางใจก็ได้ใช่เแต่จริงๆเดี๋ยวนี้คือเรื่องของการสร้างคุณค่าในตัวเองอ่ะหลายคนอ่ะด้อยค่าในตัวเองไปค่อนข้างมากกับเรื่องของการที่เนี่ยอย่างที่คุณเอิญบอกคือบางทีทำงานไม่ได้อย่างที่เราอยากจะทำหรอกมันมทำแล้วมันไม่มีความสุขอ่อะแต่มันต้องทำอะ่ะต้องทำแล้วเราจะมานั่งบั่นทอนคือแบบคนอื่นมาด้อยค่าเราก็มากพอละแล้วเราล่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาจุดที่มันสามารถทำให้เวทความรู้สึกเราได้ว่า เออไม่เป็นไรเราก็ยังมีอีกจุดหนึ่งที่เราสบายใจมีความสุขในการที่จะทำไม่เสียรายได้ไปว่างานไม่ได้หาง่ายนะเดี๋ยวนี้ยใช่ครับไม่ง่ายออชีวิตมันจะมีหนทางอื่นแหละแต่แค่เราจะต้องเปิดสายตาแล้วก็ต้อนรับมันบ้างนะครับอ,อ,อย่างเด็กๆสอบแข่งขันางเงี้ยผมว่าก็จะมีคนที่แบบสอบไม่ผ่านสอบไม่ติดเ,ออเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าการสอบไม่ติดจะเป็นหายนะของชีวิตหรือว่ามันคือหมดอน,นาคตนะครับเพราะจริงแล้วครับถ้าเราหันไปมองกว้างๆเนาะลองตัวอย่างของคนในสังคมอ่ะคนที่บางครั้งไม่ได้เรียนสูง แต่เขาอาจจะมีความสําเร็จในการงานอาชีพก็มี oh, เขาอาจจะรวยกว่าคนเรียนสูงเีงิมจริงๆก็จ,จะรวยกว่าก็ได้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วครับการศึกษาในภาคบังคับการศึกษาในระบบเนี่ยมันเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งท,ที่ที่อาจจะเป็นสังคมพยายามหยิบยื่นเครื่องมือหลักให้เราค่ะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันมีเครื่องมือทดแทนอื่นๆอีกเพื่อให้เราสามารถประกอบอาชีพและสําเร็จในชีวิตได้โดยที่บางทีเราอาจจะไม่ต้องไม่จําเป็นต้องหยิบเครื่องมือหลักที่ที่สังคมพยายามมอบให้เราก็ได้ค่ะ เราก็มีโอกาสประสบความสําเร็จในจากหลายๆทางได้นะใ,ใถ้ารตรงนี้ไม่ได้แต่ไม่มีทางอื่นที่เราถนาดัดบ,บางทีจุดนั้นมันอาจจะทําให้เราได้ได้อะไรที่มากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำไปใช่ครับใช่สําคัญที่ว่าค้นพบว่าตัวเองมีความสุขกับการทําอะไรหรือว่ามีแรงบันดาลใจกับอะไรอไอ้ตรงนั้นแหละมันจะเป็นตัวช่วยให้ทําให้เรายืนระยะกับสิ่งที่เรากําลังพยายา,พยายามพัฒนาตัวเองได้ดี Huh. เพื่อนคืออยากจะบอกน้องๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันไม่ได้จบลงสิ้นสุดแค่การเข้าไปเรียนสถาบันแห่งหนึง่งหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแต่ว่าเรายังต้องพอโตขึ้นมาเนี่ยอยู่ในวัยทํางานเนี่ยมันมีการแข่งขันในอีกรูปแบบหนึ่งใช่ครับด้วยซ้าไปใช่ไหมคะการจะเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือการจะต้องแบบพิสูจน์ตัวเองในการที่จะต้องประเมินงานอะไรโอ้โหมันมันมีตลอดเวลา แต่ถ้าเราสามารถจะพอที่จะคิดหรือปรับความรู้สึกเราได้ไม่ไม่กดดันมากเกินไปมันจะดีกว่าไหมฝึกไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะใช่ใช่ฝึกไว้ก็มองให้มีความหวังนะครับให้มีความหวังไว้ก่อนแล้วก็อย่าอย่าเพิ่งแบบไปจอดจ่ออยู่กับแค่แบบสอบผ่านไม่ผ่านความสำเร็จมันไม่ได้อยู่แค่ผลการสอบอย่างเดียวนะใช่ใช่ครับเ,ออเราเล,ลองดูตัวอย่าง ใช้คำนี้แล้วกันถ้าถ้าน้องๆมองภาพอนาคตไม่ออก <Yeah. S 2> ให้ลองมองคนที่โตกว่าเราอะครับ uh huh. ที่เขาผ่านช่วงสอบหรือแม้กระทั่งเริ่มทํางานไปแล้วเนี่ย <That. S 2> อาจจะลองคุยกับใครสักคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเราหรืออาจจะคยุยใครใครสักคนที่แบบเคยผ่านระบบการสอบมาแล้วแล้วเขาอาจจะมีหน้าตาของความสําเร็จในชีวิตแบบที่เขาพอใจ uh huh. สุดท้ายผมต้องบอกยิงครับทุกคนทุกคนวิ่งหาความความพอใจในชีวิตเสมอแหละเราหวังว่าแท่สอบผ่านเราจะพอใจกับชีวิต เราหวังว่าถ้าเรามีงานทําที่ดีเราก็จะพอใจกับชีวิตอะไรก็ตามมันเกี่ยวข้องกับความพอใจอ่ะ่ะทนนี้สมมุติว่าถ้าเรียนเราไม่พอใจแสดงว่ามันอาจจะไม่ตรงกับเป้าหมาย<ะ>อหรือถ้าเกิดเราอนาคตจบไปได้ทํางานแล้วเจอเส้นทางที่เราพอใจได้อ่ะแสดงว่าเรามาถูกทางอื<ะ>ต่อให้ไม่ต้องเรียนจบเสอบสถาบันที่แบบแข่งขันกันอยู่เรามีทางอื่นแต่สุดท้ายเราค้นพบว่าปลายทางเราพอใจกับชีวิตที่เป็นเราชอบชีวิตแบบนี้<ะ>แสดงว่ามันมีถนนเส้นอื่นให้เราไปครับ<ะ>อ่าไม่ต้อง จดจอกับเฉพาะที่เราจะสอบก็ได้คืออันนี้ไม่ได้บอกว่าให้มองใจตัวเองเป็นใหญ่จนไม่ได้มองอะไรอรอบข้างนะคะความหวังของพ่อแม่ก็ยังมีอยู่แหละนะคะความหวังดีอ่ะนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องแบบเวทน้ําหนักกันนิดนึงชั่งให้มันพอๆกันเสมอกัน,มกนไม่ไม่ให้รู้สึกว่าผิดหวังเกินไปตัวเราก็ไม่ต้องไปแย่ด้วยเหมือนกัน ยังต้องเจออะไรกันอีกเยอะเลยเอาจะช่วยเด็กๆทุกคนแล้วก็เอาจะช่วยผู้ใหญ่ทุกคนนะครับนะมันมีอะไรให้กดดันเยอะโอ้พอจบออกมานี่ก็ความกดดันก็อีกแบบหนึ่งยิ่งโตยิ่ง ยิ่งสูงยิ่งหนาวอ่ะใช่ไหมคะก็เป็นแนวทางไว้นะคะพ่อแม่ก็ดึงสติกันนิดนึงนะสติสาคัญสาคัญมากเด็กๆก็ต้องเข้าใจนะเออพ่อแม่ก็คาดหวังก็อย่างนี้แหละแล้ววันหนึ่งเราเป็นพ่อแม่เราก็จะเป็นแบบเขานี่แหละแล้วก็ปล่อยวางบ้างแล้วก็ปล่อยให้เขาผิดหวังเป็นเรื่องของผู้พ่อแม่บ้างแต่เรายังคงฝ่ายดีนะพยายามทำชีวิตให้ดีใช่ไม่ใช่บอกว่าโอ้โหปล่อยแบบปล่อยเลเทนไม่ใช่ละอันนี้ก็ได้แนวทางกันไปแล้วกับวิธีรับมือกับความกดดันในภาคของการแข่งขันไม่ว่าจะ รูปแบบไหนก็ตามขอบคุณคุณเอินค,ค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS p o d c a s t น้ำดีถุงน้ำดีและนิว่วมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอาการใดที่บ่งบอกว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนแพทย์ศริรษิตลาหาไทยศัลยแพทย์เฉพาะทางโรงพยาบาลศิครินมาเล่าให้ฟังครับ ถุงน้ําดีเนี่ยก็จะมีขนาดเป็นประมาณสักกาปั้นนะครับก็จะอยู่ข้างใต้ตับบริเวณของมัน,นก็อยู่ประมาณหน้าท้องนะครับในช่องท้องส่วนขวาบนหรือว่าใต้ชายโครงขวาครับตัวถุงน้ําดีทําหน้าที่คือกักเก็บน้ําดีที่สร้างออกมาจากตับพอสร้างออกมาจากตับปับ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปเก็บที่ถุงน้ําดี แล้วมันก็จะทําให้น้ําดีเนี่ยมีความเข้มข้นมากขึ้นพอเวลาเราทานอาหารเข้าไปตัวถุงน้ําดีเนี่ยมันก็จะบีบตัวเพื่อที่จะปล่อยน้ําดีออกมาย่อยไขมันและร่างกายแล้วก็จะดูดซึมออเข้าไปน้ําดีเนี่ยก็จะประกอบด้วยสารประกอบไปหลายอย่างนะครับคือทีนี้เนี่ยเวลาความเข้มข้นของสารแต่ละอย่างเนี่ยไม่สมดุลน,นะครับมันก็จะเริ่มทําให้มันข้นมากขึ้นพอสักพักหนึ่งเมื่อพอมันเริ่มจับตัวกันมากขึ้นแข็งขึ้นมันก็เริ่มกลายเป็นเหมือนกับเป็นก้อนกรวด แล้วค่อยๆเป็นก้ายเป็นก้อนหิน mm. แล้วก็ในบางคนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าขนาดมันค่อนข้างใหญ่มากหมอเห็นตั้งแต่อาจจะจะเป็นบางคนที่มีแค่ลักษณะเหมืนอนโคลแล้วก็ทําให้มีอาการเริ่มปวดได้ละนะครับแต่ในบางคนเนี่ยเริ่ม,มีอาการเป็นก้อนกวดก้อนกวดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะหลุดลงไปลงไปในทางท่อน้ําดีหรือว่าบางคนจะไม่มีอาการอะไรต่างๆตามมาได้ค่อนข้างเยอะที่เจอได้บ่อยนะนนครับในปัจจุบันนะครับก็คือพวกนิวเลสเตอรล ก็เกิดจากว่าเรากินอาหารอะไรเข้าไปนะครับที่อาจจะมีคอเลสเตอรอลสูงนะครับหรือมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงนะครับ oh. สุดท้ายแล้วมันก็จะออกเข้าไปอยู่ที่ตรงบริเวณที่น้ํำดีออกมา นะครับพอความข้้นน้ำดีเปลี่ยนไปมันก็จะเป็นนิ่วชนิดคอเลสเตอรอลหรือนิ่วบางชนิดที่มันเกิดได้ก็คือคนเราเนะครับเม็ดเลือดแดงจะเรียกว่าฮิโมโกบินจะมีสารประกอบที่เรียกฮิโมโกบินนะครับในบางคนที่เม็ดเลือดแดงแตกง่ายนะครับมันก็จะมีสารที่มันเรียกว่าฮีมไอสารที่เรียกว่าฮีมเนี่ยมันเข้าสูงมันก็จะเป็นสารประกอบหนึ่งที่มันอยู่ในตัวน้ําดีอยู่แล้วพวกนี้มันก็เลยทําให้ความเข้มข้นผิดปกติไปมันก็จะเรียกไปว่าเป็นนิ่วอีกชนิดหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งมันก็จจะมีีีเเเป็นนนนพวววกาาารรตติิดดชื้้้ออใท่่่่ํแแงๆล ที่เรามีนิ้วกันนะครับส่วนใหญ่เรจะไม่ค่อยมีอาการหรือมีอาการแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออาการของนิ้วถ้าเกิดว่า,าการที่ชัดๆนะครับก็อย่างเช่นกินข้าวนะครับแล้วก็ปวดท้องจุกแน่นด้านขวาบนแล้วไปสะบักขวาหรือไหล่ขวานะครับบางคนเล้าไปหลังพอผ่านไป30-60นาทีแล้วก็ดีขึ้นอันนี้คือเป็นอาการที่ชัดมากแต่ กับกันบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอาการน้อยจะมีแค่อืดแน่นท้องนิดหน่อยหลังกินข้าวโดยเฉพาะอาหารมันหรือบางทีเราถามเลยว่าเนี่ยเวลาสมมติไปกินบุฟเฟ่ต์แล้วเป็นไงแน่นท้องบางทีแน่นนิดนิดหน่อยๆแล้วบอกว่าอ๋อเป็นโรคกระเพาะอ๋อเป็นกรดไหลย,ย้อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel, Thai PBS Podcast, Thai PBS Podcast, View the World via The Voice.